สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะมาถึงราศีสุดท้ายของเดือนนี้เสียทีนะขอโทษด้วยนะคะช้ามากๆเลยนั่นคือราศีธนูนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะก็ขอให้ชาวธนูทุกคนนะคะมีความสุขมากๆสมหวังดังใจนะคะร่ำรวยเงินทองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพอารมณ์ความรู้สึกความรักนะคะขอให้มันออกมาดีนะคะถึงว่าตัวคุณเองจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะขอให้มันผ่านไปได้มีสติมากๆผ่านเหตุการณ์นั้นๆไปให้ได้นะคะในส่วนของช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะมันจะมีเหตุการณ์สำคัญเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินนะคะการเงินการให้คุณค่าของตัวคุณเองนะคะ self worth นะคะหรือว่าการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะให้กับตัวเองคุณจะมีโปรเจกต์ไอเดียในการสร้างงานสร้างเงินอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของคุณหรือบางคนมีโอกาสที่จะถอยรถใหม่ได้รถใหม่แบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันมันเริ่มนะคะดวงดาวมันเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมวันที่21แล้วนะคะที่มีดาวอาทิตย์เข้ามานะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีนิวมูนเกิดขึ้นแล้วก็ดาวพุธก็ย้ายเข้ามาจังเข้าใจว่าตัวคุณเองมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆนะคะกับในส่วนของการวางแผนการลงทุนหรือว่ามองเป้าหมายชีวิตที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมีไอเดียในการสร้างงานสร้างเงินเพิ่มมากขึ้นได้นะคะหลังจากนั้นเนาะช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะก็มีดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่4ของคุณนะคะบางคนเนี่ยมีโอกาสได้ทำอะไรกับคนในครอบครัวนะคะเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านรีโนเวทสิ่งต่างๆเกิดขึ้นหรือว่ามันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวค่ะเพิ่มมากขึ้นก็ได้ในช่วงเวลานี้ซ่อมแซมบ้านนะคะตกแต่งบ้านย้ายบ้านบอกไปแล้วเมื่อกี้ข้างต้นรวมไปถึงธุรกิจครอบครัวนะคะตัวเองรู้สึกจะเป็นช่วงที่แอคทีฟมากเป็นพิเศษนะคะขยันทำสิ่งพวกนี้มากขึ้นนะคะหรือบางคนต้องระวังมากๆในเรื่องของการทะเลาะนะคะการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวเนื่องจากตัวคุณก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะคะในช่วงเวลานี้บางทีพูดอะไรแบบผิดหูคนในครอบครัวหรือคนในครอบครัวพูดอะไรผิดหูคุณได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะพอวันที่แป๊บนะแปดมกราคมนะคะตรงนี้ดาวพฤหัสทำมุมตรงข้ามกับในส่วนของนอตโนดเนาะก็จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะ Other People Money ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามามีคนให้เงินคุณมาหรือว่าคุณรู้ว่าเฮ้ยคุณน่าจะต้องลงทุนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะได้ถ้าจะลองเสี่ยงโชคลองดูนะช่วงประมาณต้นเดือนกลางเดือนนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีฟูลมูนเกิดขึ้นอีกในเรื่องเนี่ย Other People Money เนี่ยคือบางทีเหมือนกับตัวคุณเนี่ยอาจจะมีโปรเจกต์ที่คุณเคยลงทุนกับใครไว้ให้เงินใครไปบริหารจัดการแล้วผลประกอบการมันอาจจะไม่ได้ตามที่คุณต้องการคุณอาจจะจบโปรเจกต์นี้กับคนคนนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคนคนอื่นแบบเนี้ยก็ได้หรือถึงว่าเขาทำเขาลงทุนให้คุณดีคุณอาจจะแบบเพิ่มเติมอ่ะตรงเนี้ยเพิ่มเติมเงินก้อนเนี้ยเข้าไปเรื่อยๆแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันมันมีฟูลมูนเกิดขึ้นจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ทำนองนี้นะคะแล้วก็12มกราคมเนาะเสากลุ่มดาวพลูโตในเรือนที่8นะคะก็เข้าใจว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอดูเวลานิดนึงวันนี้วันที่5เนาะโอเคก็มาทันอยู่ให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะการมีปากเสียงกับเรื่องการเงินเนี่ยค่ะการที่คุณให้เงินใครไปลงทุนหรือว่าค่านายหน้าค่าแชร์ประกันหรือว่าเหมือนกับให้เงินใครยืมก็ได้นะแล้วมีโอกาสต้องระวังในเรื่องของภาวะการมีปากเสียงอ่ะเหมือนไปตามทวงแล้วก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันต้องระวังนิดนึงเนาะในช่วงเดือนนี้นะคะ
แล้วก็พอวันที่13มกราคมนะคะดาวศุกร์ก็เข้าสู่ในเรือนที่4เนาะความรักหรือว่าการเงินความรักเนี่ยมีโอกาสได้เจอจากคนในครอบครัวเนี่ยนำมาให้หรือการเงินมีโอกาสได้เงินจากคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะเงินที่เป็นแบบธุรกิจครอบครัวแบบนี้ค่ะมีโอกาสได้หรือเงินมรดกนะคะตรงนี้มีโอกาสได้เหมือนกันแล้วก็16มกราคมเมื่อกี้ดาวพุธเข้าสู่เรือนที่3ตัวคุณมีโอกาสมีความคิดในการเดินทางวางแผนนะคะหรือว่าเรียนคอร์สเพิ่มเติมถ้าต้องติดต่อสื่อสารเจรจาช่วงเวลานี้เอาเลยนะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเรือนที่3อยู่แล้วแล้วมันเข้ามาสู่ในเรือนนี้จะอธิบายเยอะทำไมเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจก็พูดดีอะติดต่อเจรจาค้าขายพูดคุยคอมมูนิเคชันทุกอย่างสิ่งคือดีมากๆทำเลยนะคนเชื่อพูดอะไรขายของปกติคนขายกันยากๆคุณพูดนิดเดียวกระดิกนิ้วนิดเดียวหรือเขาเรียกอะไรกระพริบตานิดเดียวเอ้ยขายได้เงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นจังหวะเหมือนกับพูดอะไรใครก็เชื่อหรือว่าจะสอนจะเป็นนายหน้าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ฟังเป็นล่ามงานล่ามก็ดีทำนองเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะก็มองว่าถ้าเป็นในส่วนของเดือนนี้สำหรับชาวธนูนะจังมองว่ามันเป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องการเงินค่อนข้างจะชัดนะคะโดยเฉพาะเงินที่เป็นเงินคนอื่นขอเปิดไฟอัดตั้งแต่แบบมีแสงตรงแสงหมดมันมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการเงินค่อนข้างจะชัดการเงินการลงทุนนะคะเหมือนคุณมีช่องทางการหาเงินอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบางทีสิ่งที่คุณเคยร่วมหุ้นหรือคุณให้เงินใครไปลงทุนหรือใครให้เงินคุณมาลงทุนพวกนี้บางทีอาจจะเป็นการจบโปรเจกต์นั้นๆได้นะคะแล้วก็ความรักก็มาจากการเดินทางเนาะหรือว่าการเรียนคอร์สต่างๆเพิ่มเติมตรงนี้มีโอกาสนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มาจากในส่วนของครอบครัวด้วยนะที่บอกว่าจากการเดินทางเนี่ยมันน่าจะต้นเดือนแต่ว่าพอปลายเดือนไปแล้วเนี่ยพอสุกย้ายมุมก็จะไปอยู่ในเรื่องครอบครัวนะคะแล้วก็นั่นแหละเงินค่อนข้างจะดีจะลองเสี่ยงโชคดูก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะหันหลังให้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะบางทีบางคนก็สิ่งที่ทำอยู่มันไม่ได้แย่ไม่เสียหายแต่ตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับไม่อยู่แล้วจะไปแล้วนะคะตามหาสิ่งที่ขาดหายไปแล้วก็เจอเพราะได้สองถ้วยเข้ามาสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันจะตอบโจทย์ความรู้สึกคุณอาจจะมาผ่านครอบครัวเอ้ยปิดผ่านครอบครัวหรือว่าผ่านคนรักหรือว่าผ่านพาร์ทเนอร์แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าถามเรื่องการงานงานที่ทำอยู่ไม่ได้เสียหายแต่มองว่าคุณพยายามที่จะออกจากงานนี้พยายามหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณเองแล้วคุณก็ตอบโจทย์คุณได้มีคนมาหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้นะคะอย่าเครียดมากนะจริงๆแล้วคุณมีโอกาสสมหวังมากๆแต่ว่าเหมือนตัวคุณในช่วงเวลานี้บางทีอาจจะท้อแท้ใจเยอะเป็นพิเศษก็ได้แต่ว่าจริงๆมันจะดีขึ้นกว่านี้เขาบอกว่าสิ่งไหนที่คุณรู้สึกเป็นอุปสรรคเยอะๆเนี่ยหรือว่าต้องใช้ความคิดเยอะๆเนี่ยขอให้นิ่งเข้าไว้นะคะอย่าได้โต้เถียงนะคะจะดีมากราชาถือถ้วยนะคะมันมีโอกาสเข้ามาที่ดีมากๆตรงนี้ไพ่จบได้ไพ่เด็กถือเหรียญนะคะเด็กถือเหรียญเนี่ยเป็นลักษณะของการใช้ความคิดมีโปรเจกต์อยู่ในใจแต่ว่ายังไม่ได้นำเสนอผลงานออกมาสู่ที่สาธารณะถ้าจะมองเนี่ยไพ่ตรงกลางของคุณเนี่ยค่ะได้ไพ่8ถ้วย8ถ้วยเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มันไม่เติมเต็มคือมันไม่ได้แย่ไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุด completionคุณจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังมีอีกอย่างนึงฉันอยากจะทำจริงๆสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เสียหายก็คือดีแต่คุณเองรู้สึกว่าคุณอยากตามหาแพชชั่นอยากตามหาความฝันอยากตามหาสิ่งที่คุณอยากจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะ
ถามว่าในช่วงเดือนนี้คุณได้เจอไหมโอกาสได้เจอชัดมากๆเพราะได้ไพ่ราชาถือถ้วยแล้วก็ได้ไพ่2ถ้วยขึ้นมามันมาจากพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็ได้หรือว่าจะมีคนเข้ามาบอกโอกาสที่ดีกับคุณก็ได้อาจจะเป็นคุณพ่อผู้ชายเพื่อนผู้ชายแต่เขาโตกว่านะเขาดูสูงวัยหรือว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างจะเยอะไพ่ Ace of Swordsก็คือเป็น1ดาบนะคะเข้ามาสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยโอกาสใหม่ๆเข้ามาดีมากๆบอกไปแล้วว่าพุธอยู่ในเรือนที่3พุธเนี่ยพูดคุยทำอะไรคือติดต่อราชาค้าขายดีมากๆโฆษณาออนไลน์ดีมากเลิศทำเลยนะคะที่ผ่านมาค่อนข้างจะเหนื่อยเนาะได้ไพ่เดวิลเกิดขึ้นเหนื่อยหนักรู้สึกฉันไม่สามารถปลีกตัวไปเลยพันธนาการรายล้อมฉันเต็มไปหมดนะคะจังหวะนี้ถึงว่าคุณมีความไม่สบายใจนะคะกังวลใจฉันจะทำได้หรือเปล่านะคะฉันจะประสบความสำเร็จไหมอย่าได้กังวลใจเยอะขนาดนั้นจริงๆคุณเป็นคนเก่งคุณมีความรู้คุณเป็นคนมีความสามารถคุณสามารถทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ที่ผ่านมาบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะทำได้ไม่ทำได้นะคะจังหวะนี้บอกไปแล้วว่าบางทีไอเดียต่างๆอาจจะเป็นความคิดอาจจะมีโอกาสได้เรียนเพิ่มเติมเพื่อนำมาเสริมสร้างสิ่งที่คุณขาดหายไปเหมือนบางคนบอกว่าฉันอยากจะทำอะไรบางอย่างแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรดีเป็นอาการบางแบบนี้บ้างไหมซึ่งส่วนตัวเนี่ยเป็นบ่อยมากเขาแนะนำหนึ่งคุณไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าสองคุณพยายามจดนะคะจดสิ่งที่คุณอยากจะทำสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คนชื่นชมสิ่งที่ได้ทำเพื่อคนอื่นช่วยเหลือสังคมแล้วมาลองอินเตอร์เซ็กชันกัน 4-5 เรื่องที่จังพูดไปแล้วลองเอาสิ่งที่มันintersection อะสิ่งที่มันเชื่อมจุดอะมาดูซิว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะงงไหมนั่นแหละคือไปเขียนมาเขียนให้เห็นแล้วก็หาความต่อเนื่องอะว่าเอ้ยจริงๆแล้วฉันชอบอะไรจริงๆนะคะไพ่จบเนี่ยเป็นไพ่ของเด็กถือเหรียญคือคุณมีไอเดียมีความคิดแต่บางทีอาจจะยังไม่ได้เอาออกมาสู่สังคมสู่ภายนอกสู่แบบสู่ให้คนเห็นก็เท่านั้นเองไม่เป็นไรใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นแน่นอนนะคะตรงนี้ถ้าถามในเรื่องความรักเนี่ยมีโอกาสมีคนเข้ามาค่อนข้างจะสูงแล้วก็มันจับนำพาไปสู่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยซ้ำเดวิลเกิดขึ้นบางคนเป็นลักษณะคู่แบบคู่กรรมนะคะอยู่ยาวกันไปนะหรือว่ามีความสัมพันธ์แบบ 2-3 คนในความสัมพันธ์แบบเนี้ยก็ได้นะคะตรงนี้มีคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะมาผ่านออนไลน์ก็ได้นะหรือว่าที่บอกไปคนในครอบครัวแนะนำมาให้ดูธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะค่อนข้างจะโตกว่าคุณเยอะกับคนธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะตรงนี้มีโอกาสมีคนเข้ามาแหละลองเปิดใจรับดูได้ไพ่2ถ้วยเป็นไพ่คู่รักด้วยมีโอกาสมีแฟนนะแล้วก็ไพ่ Age of Swords เข้ามาบางทีอาจจะมาผ่านออนไลน์ได้เช่นกันธาตุดินเผื่อให้อันนึงเป็นเด็กกว่านะคะการพฤษภมังกรลองดูมันมีโอกาสมีคนเข้ามาแต่อยากให้ศึกษาดูใจไปก่อนนะคะเพราะว่าไพ่เดวิลก็ขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะคุยหลายคนในช่วงเวลานี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะมีคนที่คุยอยู่แต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แต่ว่าไม่สามารถตัดได้ตอนนี้พยายามผลักดันพยายามที่จะออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีแล้วก็เปิดใจถ้าถามว่าเจอไหมในช่วงนี้มีโอกาสเจอมาสูงมากแล้วก็แถมให้อีกราศีนึงก็คือกุมนะคะตรงนี้ลองดูเป็นช่วงเฟลิร์ตนะคะก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างมีเสน่ห์แหละคงมีคนเข้ามาหาได้แบบทำให้คุณแบบมีโอกาสตื่นเต้นได้จีบเยอะแต่ว่า pay attention to the red flag เนาะตรงนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะว่าอันไหนเป็นสิ่งที่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเหมือนบางทีอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าไฟแดงขึ้นคนนี้มันไม่น่าจะใช่เลยหรือว่าจริงๆคุณรู้สึกว่าไม่ชอบเลยไม่ใช่เลยแต่ว่าเหมือนกับว่างๆไม่มีอะไรทำก็คุยไปแบบเนี้ยไม่เอาเนาะเพราะว่าไพ่pay attention to red flag เนี่ยเหมือนกับให้สังเกตอะว่าจริงๆแล้วมันมีสัญญาณอะไรที่ออกมาเตือนคุณแล้วหรือเปล่าว่าเฮ้ยจริงๆไม่ควรจะคบเพียงแต่ว่าคุณก็คุยไปแบบเนี้ยดูดีๆนะคะอย่าเผลอใจแล้วก็ตรงนี้ก็ let go of on control issue เนาะบางทีเหมือนกับว่าบางประเด็นเนี่ยของคุณที่คุณยังติดค้างในใจยังไม่สบายใจกับในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้คุณลองเปิดใจดูนะคะปล่อยวางนะคะสิ่งที่มันจะ
ใช้คำว่าไงล่ะเหมือนกับสิ่งที่มันผ่านมาเนิ่นนานแล้วตรงเนี้ยแล้วคุณยังไม่สบายใจอยู่เขาบอกว่าปล่อยวางได้ไหมลองเปิดใจนะคะในส่วนของไพ่นี้นะคะ Girl with Snake Empath and Narcissist Paradigm ใช่ไหม Being Charm or Use Enable Boundary นะคะseparation sadness missing you thinking about you yearning and unsure of future talking interest คือเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะเหมือนกับเล่นกับงูเล่นกับไฟอะอยู่ทำนองนี้จริงๆแล้วอยากให้ตัวเองอะลองเปิดใจที่บอกไป girl with snake เนี่ยค่ะบางทีสิ่งที่คุณเจออยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นพิษเป็นภัยกับตัวคุณเองก็ได้เนาะแล้วถ้ามันเหมือนต้องห่างกันก็ขอให้ห่างกันเหมือนกับนึกออกไหมเดวิลเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งนี้เกิดขึ้นบางทีอ่ะสิ่งที่คุณได้เจอณเวลานี้ค่ะคุณรู้อยู่เหมือนกับว่าเล่นกับงูเล่นกับไฟแต่สิ่งที่เจอเนี่ยมันอาจจะไม่ดีขนาดนั้นแต่คุณเองก็แบบไม่เป็นไรหรอกฉันรู้สึกว่าฉันเก่งฉันสามารถคอนโทรลได้จริงๆแล้วบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้พอถึงเวลาเนี่ยเหมือนถ้ามันต้องจบต้องห่างก็ต้องปล่อยให้มันห่างไปก็ดีนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้พูดคุยนะคะเหมือนถ้าใครที่รอคอยเหมือนข่าวคราวหรือว่าต้องการจะเคลียร์คัทนะคะจะเอายังไงเขาหายไปเนี่ยจังหวะนี้มีโอกาสที่จะได้คุยกันนะเหมือนถ้าสัวใครที่รอคอยแบบคำตอบหรือว่ารอคอยการพูดคุยอยู่นะคะตรงนี้ก็มีโอกาสติดต่อนะคะจะเป็นคุณหรือว่าคู่ของคุณก็แล้วแต่นะตรงนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาเคลียร์กันแต่มองว่าเขาอยากจะเตือนคุณว่าจริงๆแล้วคุณต้องพิจารณาหน่อยอะว่าแบบสิ่งที่เข้ามาคนที่เข้ามาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะไม่ใช่แบบเฮ้ยรู้อยู่ว่าเขาเจ้าชู้แต่เรานึกว่าเราคอนโทรลได้แต่จริงๆไม่ใช่เราแบบตกหลุมรักไปแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องดูนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นไพ่แองเจิลที่อยากจะบอกคุณนะคะก็ prioritize นะคะเขาบอกว่าให้โฟกัสจัดลำดับความสำคัญอันไหนก่อนอันไหนหลังนะคะกับชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้นะคะได้ไพ่ outdoor ก็ออกไปเจอคนข้างนอกเยอะๆหรือว่าออกไปทำกิจกรรมเหมือนเจออากาศแบบสิ่งเข้าคุกคลีกับธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้มันจะทำให้คุณลดความเครียดได้และไพ่จบด้วยไพ่ compassion soften your heart with respect to this situation and all people involved include yourself คือในช่วงระยะเวลานี้อะค่ะของชาวธนูนะคะอันนี้คือเรื่องทั่วๆไปนะใครที่เจอสถานการณ์ความเครียดต่างๆอยู่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าจริงๆอยากให้จัดลำดับความสำคัญกับชีวิตว่าอันไหนที่แบบอันไหนก่อนอันไหนหลังอันไหนสำคัญอันไหนไม่สำคัญนะคะพอคุณจัดลำดับความสำคัญของชีวิตคุณได้เนี่ยคุณสามารถที่จะจัดการชีวิตคุณได้และคุณสามารถที่จะมี motivation มีแรงบันดาลใจกระตุ้นที่จะไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะณเวลานี้ถ้าทำได้พาตัวเองออกไปเจอโลกข้างนอกนอกบ้านเจอธรรมชาตินะคะเดินเท้าเปล่าเดินทะเลอะไรนะก็ได้เหมือนกันนะคะมันจะทำให้คุณน่ะผ่อนคลายความเครียดได้มากแล้วก็สามารถทำให้คุณเนี่ยมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้และcompassion คือเป็นการที่คุณอะ respect เคารพการตัดสินใจของคุณเองเคารพตัวคุณเองแล้วก็เคารพคนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลานี้นะคะมันจะทำให้คุณมีความสุขเพิ่มมากขึ้นการงานสรุปนิดนึงนะได้ไพ่3ไม้เท้านะคะยังไงใครรอคอยอะไรอยู่เนี่ยสิ่งที่คุณรอคอยประสบความสำเร็จแน่นอนโอกาสได้งานคือมีอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเงิน5เหรียญเงินเนี่ยมาพร้อมๆกันเรื่องการเงินนี่ต้องประหยัดนิดนึงเนาะได้ไพ่เดวิลเกิดขึ้นด้วยถึงว่าพฤหัสเนี่ยมันย้ายจะย้ายมาอยู่ในเดือนที่4ขอโทษเดือนที่2อาทิตย์อยู่ในเดือนที่2ของคุณฉันเข้าใจว่าคุณมันมีโอกาสที่จะลงทุนอะไรเพิ่มเติมอ่ะแล้วต้องเอาเงินออกไปนะคะมีช่องทางกันได้มาก็จริงแต่มีช่องทางกันออกไปเหมือนกันก็ต้องระวังนิดนึงนะคะการเรียนNave of Pentacles เข้าใจว่าคงได้เรียนอะสักอย่างเพิ่มเติมจะเป็น
เรียนเองก็ได้ออนไลน์ก็ได้แต่เป็นคอร์สที่แบบหรือว่าหนังสือที่คุณแบบเฮ้ยอยากจะเรียนอยากจะอ่านมานานแล้วแล้วมันได้เรียนนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของสุขภาพไม่ได้คิดว่ามีปัญหาอะไรแต่อาจจะมีความวุ่นวายใจจะเอายังไงดีฉันสับสนนะมองเนี้ยได้สุขภาพกายไม่คิดว่ามีอะไรแต่ว่าสุขภาพใจเนี่ยค่อนข้างสับสนนิดนึงนะคะแล้วก็ความรักสองไม้เท้ารอคอยอยู่คนที่ใช่ใครเข้ามาหรืออาจจะเป็นจังหวะเหมือนสองโอกาสสองทางเลือกในช่วงเวลานี้ค่ะฉันจะเลือกใครฉันจะเอาคนไหนดีนะคะเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้นะก็ลองเปิดใจดูเนาะตรงนี้เพราะว่ามีโอกาสมีคนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะเผื่อว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวเรียนดูดวงกับแจงจะเป็นไพ่กับดวงดาวก็ติดต่อแจงมาได้นะคะเราไม่ถึงแหวนแจงใสนะคะตรงนี้ก็เป็นเครื่องรางนะคะโดยที่ผู้จัดทำเนี่ยนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสร้างวัดเนาะเขาคีรีรมย์อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็มีการทำพิธีปลุกเสกจากพระถึง108รูปนะคะช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมก็ติดต่อได้เช่นกันนะคะตรงนี้เป็นตัวกลางบอกมาบอกต่อให้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ